สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีง่ายๆที่ทำให้ต้นพริกชี้ฟ้านะครับแตกกอแตกกิ่งเยอะๆนะครับเป็นวิธีง่ายๆแบบที่ใครๆก็ทำได้นะครับวิธีการก็คือเราดึงต้นนี่ฮะดึงต้นพริกให้นอนนะฮะแล้วก็มัดไว้หรือว่าอะไรมาดึงไว้ให้มันล้มให้มันเอ็นนอนลงมาแล้วมันจะแตกกอขึ้นมันจะแตกกิ่งใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับนี่ครับนี่ฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ดึงอันนี้ดึงไปฝั่งโน้นนู่นยอดอยู่โน้นครับยอดอยู่ตรงนั้นแล้วก็อันนี้ไอ้กิ่งใหม่ที่แตกขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วกิ่งใหม่ก็แตกขึ้นมาสวยด้วยเดี๋ยวผมทำไว้หลายกอนะฮะเดี๋ยวลงไปดูก็ได้อันนี้หนึ่งกอนะครับนี่ก็หนึ่งกอนะครับนี่กิ่งใหม่นะกิ่งใหม่อันนี้ยอดมันอยู่นี่ยอดลงมาอยู่ด้านล่างนะฮะนี่ผมไม้ค้ำไว้นะฮะค้ำยอดไว้เพราะเราปลูกไม่เยอะฮะมันมีพื้นที่ก็เลยทำมันนอนได้นะแต่ถ้าปลูกคนที่ปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆก็ใช้วิธีนี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะมันจะกินพื้นที่เยอะนิดนึงข้อเสียงคือกินพื้นที่แต่ว่าเราได้กิ่งพันธุ์มันมากิ่งแขนงมันมาเยอะนะครับนี่แต่กิ่งเยอะแยะเลยนี่กิ่งทั้งนั้นครับนี่ปลูกแบบอันนี้นี่ปลูกแบบธรรมชาตินะฮะไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำเองนะครับแล้วก็หญ้าใช้หลักการของการเอาหญ้ามาคลุมไว้นี่เห็นไหมหญ้าตามพื้นดินหญ้าที่เราถากๆแล้วมาคลุมให้มันกลายเป็นปุ๋ยไปเองโดยธรรมชาติคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับหลายคนก็ทำกันแล้วล่ะก็ผมมาแนะนำอีกทีเผื่อบางคนยังไม่เคยทำนะครับก็ลองดูนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ